โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็วันนี้มาดูวิธีการวาดคานนะครับโดยใช้คำสั่ง draw นะครับแล้วก็มาดูวิธีการทำคานเอียงแล้วก็คานโค้งด้วยนะครับก็ไม่ยากนะครับโอเคก็ให้เพื่อนเริ่มจากเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า start chapter 3.6.1 นะครับก็เดี๋ยวผมจะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ให้นะครับเอาลิงก์ให้โอเคพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆลองปิดแท็กคานนะครับลองซ่อนแท็กคานนิดนึงนะครับก็มาที่ช่อง property ได้นะครับแล้วก็มาที่คำสั่งที่ชื่อว่า visibility slash graphic overline นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้คีย์ลัดตัว v 2ตัวก็ได้นะครับ v v นะ v v อย่างเงี้ยนะครับโอเคก็วิธีเปิดปิดนะครับในส่วนของตัวที่เป็น annotation นะครับหรือเป็นก็เรียกว่าเป็น 2d ประกอบแบบนะครับจะอยู่ที่แท็บ annotation นี้นะครับเราจะปิด structural framing tag นะครับก็เลื่อนลงมา structural framingแท็กเนี่ยตัวนี้เราก็อันเช็คออกแล้วก็กดโอเคโอเคนะครับอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาลองวาดคานแบบใช้คำสั่ง draw หรือบางก็มาที่ structure นะครับก็ใช้คำสั่ง beam นะครับแล้วก็มาเนี่ยครับคำสั่ง draw ก็จะมีทั้งเส้นตรงนะครับเส้นโค้งต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลองวาดกันนะมาใช้คำสั่งเส้นตรงก่อนแบบ line นะแบบ line นะแล้วก็ปกตินะครับคานเนี่ยเวลาเราวาดมันก็จะวาดไปที่เลเวลที่เราเปิดอยู่ตอนนี้เราเปิดชั้น1อยู่ถูกไหมฮะมันก็จะวาดที่ระดับพื้นชั้น1โอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกคานนะครับจะให้เป็น B1 B2 หรือเป็นคานเหล็กนะครับสมมติว่าผมจะสร้างให้สร้าง B2 แล้วกันนะครับก็ edit type duplicate นะครับก็เอาเป็น B2 เอาเป็นขนาด 0.25 คูณ 0.60 แล้วกันนะครับนี่นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนค่า B นะเปลี่ยนค่า Hอ้าวเมื่อกี้แสดงว่า B1 ผิดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะ B1 ผิดจริงๆด้วยนะครับแก้ให้หน่อยนะครับก็แก้ค่า H เป็น 0.7 นะครับโอเคแล้วก็สวิตช์กลับมาเป็น B2 B2 0.25 คูณ 0.6 โอเคถูกละแล้วก็มาปรับไทมาร์กให้ผมด้วยนะครับ B2 นะอันนี้ไว้แท็กนะไว้ทำแบบนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเราก็จะได้คาน B1 B2 มาใช้นะครับได้คาน B2 มาใช้ต่อไปนะครับวิธีการวาดคานนะครับก็อย่างเช่นผมจะวาดคานซอยนะครับแนวตั้งนะครับเราสามารถเอาเมาส์มาจ่อที่ตำแหน่งแรกที่เราจะวาดได้เนี่ยผมจ่อไว้กลางคานเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่า temporary dimension เห็นไหมครับเนี่ย 1.5 2.0 เนี่ยไล่ผมขยับเมาส์ซ้ายขวานะก็จะมี temporary dimension ถ้าสมมติว่าผมรู้ว่ามันออกจากสมมติว่าออกจากเซนเตอร์กริดไลน์2แล้วกันนะครับสมมติว่า 1.75 เมตรผมสามารถพิมพ์1.75 แล้วก็ enter ได้เลยนะครับนี่ก็จะได้เขาเรียกว่าเราทำการคลิกครั้งแรกนะครับแล้วก็ขยับเมาส์ลงมานะครับแล้วสังเกตว่าเวลาเราขยับเมาส์ลงมาเนาะก็สามารถขยับได้ทุกทิศทางเลยนะครับแต่ผมจะขยับลงมาข้างล่างนะครับมันจะมี snap ให้แล้วก็มันก็จะมีตัวเลขนะครับรันมาเรื่อยๆนะครับรันไปเราสามารถพิมพ์ค่าได้เช่นกันแต่ครั้งนี้เรามาพิมพ์เรามาคลิกตรงนี้เลยข้างล่างเลยนะครับปั๊บแบบนี้โอเคเนี่ยก็ได้คานมาแล้วสาเหตุที่มันยังวาดต่อได้นะครับก็เนื่องจากเราปรับเชนไว้นะครับเชนก็คือวาดต่อเนื่องชึบได้เลยนะครับแล้วถ้าเราอยากจะยกปากกาขึ้นกด ESC 1ครั้งนะครับปั๊บแบบนี้แล้วถ้าไม่อยากจะให้มันเค้าเรียกว่าไม่อยากให้มันวาดต่อเนื่องก็ติ๊กเชนออกก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวลองวาดสักครั้งแบบนี้ตามผมนะชึบแบบนี้นะครับง่ายๆใช่มั้ยล่ะวาดไปซ้ายก็ได้ชึบแบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้วถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสูงแล้วเป็นคานยื่นล่ะสูงเป็นคานยื่นก็ง่ายมากนะครับผมก็จะคลิกที่เซนเตอร์เสาเลยเวลาวาดคานออกจากหน้าเสาเนาะปั๊บตัวยื่นไป2เมตร20ก็ 2.2 enter ครับควรจะติ๊กเชนไว้ด้วยนะครับชึบวาดมานี่ชึบนี่นะครับแล้วก็กดออกคำสั่งนี่นะครับนอกจากนั้นนะครับพอเราวาดคานเสร็จนะครับเรายังสามารถที่จะแอดจัดระยะเขาที่หลังได้นะอย่างเช่นคานลูกนี้พอผมคลิกปุ๊บนะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่า temporary dimension ขึ้นมาแสดงอย่างแบบนี้นะครับถ้าของเพื่อนคนไหนนะครับ temporary dimension มันตัวเล็กนะครับสามารถปรับตามผมได้เนาะไฟล์มาที่ไฟล์ option นะครับแล้วก็ graphic นะครับยังสามารถปรับ temporary dimension นะครับ default มันน่าจะเป็นเลข8มั้งนะเป็นสัก10หรือ12ได้นะครับโอเคชุบนะตัวเลขมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ
แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับ temporary dimension เนี่ยตอนนี้เขาวัดจาก center card มา center น่าจะเป็นcenter grid line นี้นะครับ grid line อะไรเอาเมาส์ไปเจาะลง grid line A นะครับเราสามารถขยับได้นะครับเนี่ยขยับที่โนดครับโนดสีน้ำเงินนะครับขยับมาวัดหน้าเสาชึบอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือขยับกลับไปวัดกลางคานหน้าคานอย่างเงี้ยได้นะครับนี่นะครับก็สามารถเห็นโนดสีน้ำเงินที่ไหนให้รู้ว่ามันสามารถขยับได้ขยับเพื่อที่เราจะได้มากรอกตัวเลขตัวเนี้ยวัน 1.75 enter คานเขาก็จะปรับให้แบบนี้โอเคนะครับแล้วถ้าสมมุติว่านะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะวาดคานโค้งบ้างล่ะนะครับอยากจะวาดคานโค้งก็มาใช้คำสั่งบีมนะใช้คำสั่งบีมผมก็จะเปลี่ยนมาใช้คำสั่งนี้นะชื่อว่า start end radius arc นะครับเอาเมาส์จ่อไว้นิดนึงก็จะเห็นวิธีการวาดเนาะจุด start จุด end แล้วก็ค่อยมาเลือกรัศมีนะครับก็คลิกเลยนะครับสมมติว่าจุด start อยู่นี่จุด end อยู่นี่ชุบนะครับก็คลิกเลือกรัศมีนะครับจะโค้งเข้าโค้งออกนะประมาณนี้มันsnap พอดี180องศาก็คลิกแล้วก็ออกคำสั่งโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับการใช้คำสั่ง draw ในการวาดคานทีนี้มาดูเวลาทำคานเอียงบ้างนะครับเพื่อนๆลองคลิกดูที่คานนะครับสักตัวหนึ่งครับตัวที่เราทำให้คานยืดก็จะเห็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆว่าจะเป็น reference level นะครับค่า start offset end offset พวกนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีพวกเลนส์ volume elevation ต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าพอเราวาดคานมาแล้วเนี่ยเราวาดคานไว้ชั้น1ก็จริงแล้วส่วนไหนของคานล่ะมันอยู่ที่ชั้น1นึกออกไหมนะครับเรามาลองตัดเซกชันกันดูนะครับง่ายๆปั๊บตัดเซกชันประมาณนี้ตามผมได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถปรับ view depth ได้ว่าจะให้เห็นใกล้ไกลแค่ไหนอยากให้เห็นเสาหรือเปล่านะครับก็ขยับเข้ามาประมาณนี้คลิกที่ว่างนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกที่เซกชันดูนะครับนี่นะครับผมขอปรับสเกลเป็นสัก1ต่อ50แล้วกันนะครับลองคลิกที่คานดูเห็นมั้ยก็จะเห็นว่าท็อปคานเนี่ยเขาจะอยู่ที่ระดับพื้นชั้น1พอดีนะครับเนี่ยอันนี้คือค่า default นะครับจริงๆแล้วเราสามารถปรับได้นะครับค่า set justification นะจะให้เป็น center คานก็ได้หรือจะเป็น bottom ก็ได้นะครับแต่ default เนี่ยก็คือโอเคละปรับเป็น top นะครับทีนี้นะครับผมจะพูดต่อนะครับกรณีที่เราอยากจะปรับคานเรียกปรับคานลดระดับเช่นคานลดระดับจากชั้น1เนี่ยสมมติว่า20เซนนะครับ20เซนก็หน่วยตอนนี้ของเรานะครับ UN นะครับหน่วยเป็นเมตรเนาะนะครับเลงหน่วยเป็นเมตรนะเพราะฉะนั้นผมก็จะมากรอกค่าตรงนี้เขาเรียกว่า start of level offset และ end level offset นะครับทั้ง2ค่าเลยครับลบ 0.2 นะครับแล้วก็ลบ 0.2 เอาเมาส์ออกมานะครับก็กดโอเคเลยนะครับเนื่องจากตอนนี้ยังมีคานที่มันมาผูกกับคานตัวนี้อยู่เดี๋ยวค่อยไปดูใน3มิตินะครับกดโอเคไปก่อนนี่นะเขาก็จะ drop ลงมานะครับวัดดูเห็นไหมฮะ 0.2 แล้วถ้าสมมุติว่าผมใส่ค่าเป็นบวก 0.3 นะครับ 0.3 เอาเมาส์ออกมานี่นะครับนี่คือความหมายของ start end offset แล้วอย่างเงี้ยถ้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราจะทำคานเอียงจะทำไงครับลองดู3มิติก่อนนะลองดู3มิตินี่เราเมื่อกี้เราปรับคานน่าจะเป็นคานตัวนี้นะครับที่เราปรับเห็นไหมอยู่3นะครับผมขออนุญาตปรับคานตัวนี้นะครับให้กลับไปเป็นออฟเซตเป็น0เหมือนเดิมนะครับเราสามารถคลิกปรับที่โมเดลเราได้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมจะมีตัวเลขหัวท้ายเนี่ย 0.3 ก็คลิกแล้วก็0 enter นะครับdelete dimension เพราะว่า dimension ที่เราวัดไว้เมื่อกี้มันวัดไม่ได้แล้วเพราะคานมันเอียงครับ0 enter นี่คานก็จะเด้งกลับสู่ตำแหน่งเดิมเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับผมพูดว่าคานเอียงแสดงว่าเราสามารถปรับให้คานเอียงได้ลองดูนะลองคลิกคานตัวนี้นะครับอันนี้0ใช่ไหมสมมติว่าอยากคานมันสโลปประมาณลบ 0.5 ลบ 0.5 enter นี่ไงได้คานเอียงแล้วแค่นี้เองนะครับได้คานเอียงแล้วโอเคสมมติว่าไอ้คานเจ้าตัวนี้นะลงไปลบด้วยที่ลบ 0.5 นะครับก็สามารถกรอกค่าลบ 0.5 enterแล้วก็มากรอกค่าตรงปลายนี้ลบ 0.5 enter ไปรับได้เช่นกันนะครับได้เช่นกันก็จะเห็นว่าค่าเขาก็จะแบบนี้นะครับค่าปรับที่ในโมเดลนะครับกับปรับที่ช่อง property อ่ะได้เหมือนกันเลยนะครับได้ทั้งคู่เลยโอเคนะครับก็จบเท่านี้ครับเรื่องของการวาดคานโดยใช้คำสั่ง draw นะครับแล้วก็
การปรับค่าระดับคานแล้วก็การทำคานเอียงเนาะแล้วก็ได้เราได้เรียนเรื่องการทำคานโค้งมาด้วยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับอีกนิดนึงนะครับตบท้ายนะครับเวลาเราใช้คำสั่งบีมเนี่ยสมมติว่าผมวาดอย่างนี้นะครับเพื่อนวาดตามได้นะครับคลิกที่ว่างนะครับเราสามารถนะครับปรับความยาวเขาโดยการคลิกที่โหนดสีน้ำเงินเนี่ยนะเนี่ยดึงปรับความยาวเขาได้นะครับเพื่อนๆลองหัดทำดูเนาะชึบปรับมานี่เลยก็ได้นะครับนี่ดึงไว้นี่เลยก็ได้ครับหรือว่าใครยังจำคำสั่ง trim นะครับ extend ได้สามารถใช้กับคานได้เช่นกันโอเคนะครับก็สำหรับบทนี้นะครับก็จบเท่านี้ครับลองหัดดูครับไม่ยากครับสวัสดีครับ